Birds of Prey คือภาพยนตร์ภาคแยกของตัวละครยอดนิยมอย่างฮาร์ลีย์ควินในจักรวาล DCEU ณช่วงเวลานั้นที่ถือว่ามีความน่าสนใจในการนำเสนอเป็นอย่างมากเพราะนอกจากเนื้อเรื่องจะมีการพาผู้ชมไปสำรวจโลกอาชญากรรมในมุมมองอื่นๆของเมืองกอแธมแล้วโทนของภาพยนตร์ก็ยังมีความเป็นคอมเมดี้แบบชัดเจนสุดๆซึ่งมันต่างจากงานของ DC เรื่องอื่นๆในเวลานั้นอีกด้วยนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์ Birds of Prey ปี 2020 จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับชื่อไฮยีน่าแน่นอนว่าไฮยีน่าที่ฮาร์ลีย์ควินเอามาเลี้ยงนั้นก็จะมีชื่อว่าบรูซซึ่งก็จะเป็นการตั้งชื่อเพื่อล้อเลียนบรูซเวย์นหรือแบทแมนแต่นี่ก็จะถือว่าเป็นการดัดแปลงเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงของเธอในคอมิกให้แตกต่างจากเดิมพอสมควรเลยเพราะจริงๆแล้วเธอจะเลี้ยงไฮยีน่า2ตัวชื่อบัตและลูซึ่งมีนิสัยโหดร้ายและไปไหนมาไหนกับเธอบ่อยๆเวลาที่เธอออกไปก่อเรื่องต่างๆกัปตันบูมเมอแรงในฉากที่ฮาร์ลีย์ควินบุกไปยังสถานีตำรวจมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เธอชี้ไปที่ป้ายประกาศจับของจอร์จดิกเกอร์ฮักเนสหรือกัปตันบูมเมอแรงแล้วบอกว่าเธอรู้จักกับผู้ชายคนนี้ซึ่งนี่ก็คืออดีตหนึ่งในสมาชิกทีมซุยไซสควอดของเธอที่เคยร่วมงานกันมาก่อนแถมพวกเขาก็ยังซี้กันมากที่สุดในทีมเหมือนกับที่ฮาร์ลีย์ควินสนิทกับเดชช็อตอีกด้วยซึ่งจากป้ายประกาศจับนั้นก็น่าจะพอบอกได้ว่ากัปตันบูมเมอแรงอาจจะกำลังอยู่ในช่วงหลบหนีและอาจจะถูกจับกลับมาในช่วงเวลาต่อไปดอนกาลันเตสเตฟานโน กาลันเตหรือดอน กาลันเตซึ่งเป็นคนฆ่าล้างครอบครัวเบอร์ติเนลเลสของเฮเลนาแม้ว่าในภาพยนตร์เขาจะปรากฏตัวมาเพียงไม่มากนักแต่ในคอมิกเขาจะถือว่าเป็นหนึ่งใน5กลุ่มมาเฟียของกอตแธมที่ประกอบกันเป็นกลุ่มลาโคซานอสตราซึ่งจะมีอัลเฟรโด เบอร์ติเนลลีเป็นผู้นำรวมอยู่ด้วยและทุกคนนั้นล้วนมีอิทธิพลในระดับที่สูงมากๆทั้งหมดสังหารหมู่ตำรวจจริงๆแล้วฮาร์ลีย์ควินจะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บรรยายที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดซึ่งโด่งดังมากๆในจักรวาล DC จากทุกแพลตฟอร์มเพราะเธอขึ้นชื่อว่าชอบพูดโกหกและโป้ปดอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จึงมีทฤษฎีของแฟนๆที่เดากันว่าปืนยิงลูกบอลที่ฮาร์ลีย์ควินใช้ในฉากสถานีตำรวจจริงๆแล้วปืนนั้นมันจะเป็นปืนที่มีกระสุนจริงและกระดาษโปรยในฉากนี้ทั้งหมดก็คือเลือดซึ่งการที่เธอเล่าออกมาแบบในภาพยนตร์ก็อาจจะเป็นเพราะเธอไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกผิดจากการสังหารหมู่ได้เนื่องจากฮาร์ลีย์ควินมองว่าตัวเองแค่ทำร้ายเจ้าหน้าที่มากกว่าที่จะฆ่าพวกเขาอ้างอิงถึงจุดกำเนิดฮาร์ลีย์ควินฉากในห้องของมอนโทยามันจะมีจังหวะหนึ่งที่เธอได้รับข้อความจาก Black Canary ก่อนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งในชุดตัวตลกปรากฏในทีวีบนตู้ของเธอโดยนี่จะเป็นฉากหนึ่งใน Days of Our Lives ปี 1965 และนักแสดงที่สวมชุดนั้นก็คืออาลีน ซอร์กิน อาลีนที่ไม่เพียงเป็นผู้พากย์เสียงต้นฉบับของฮาร์ลีย์ควินใน Batman The Animated Series ปี 1992 แต่ฉากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครของฮาร์ลีย์ควินอีกด้วยซึ่งนี่จะเป็นฉากหนึ่งทำให้พอล ดีนีนักเขียนบทและผู้สร้างการ์ตูนชาวอเมริกันซึ่งเป็นเพื่อนกับอาลีที่ได้เห็นฉากนั้นในวันหนึ่งเมื่อเขาป่วยอยู่ที่บ้านได้รับแรงบันดาลใจให้สร้างตัวละครนี้โดยคำนึงถึงเสียงของอาลีและชุดตัวตลกแบบนี้ขึ้นมาฉากเล่นโรลเลอร์สเกตในฉากที่ฮาร์ลีย์ควินเข้าไปเล่นโรลเลอร์สเกตนั้นนอกจากมันจะถูกยกมาจากคอมิกฮาร์ลีย์ควินในปี 2013 โดยตรงแล้วเธอก็จะยังมีหมายเลข 92 ซึ่งอ้างอิงถึงปีที่เธอเปิดตัวใน Batman The Animated Series เมื่อปี 1992 ติดอยู่ที่ตัวด้วยตัวเลือกศัตรูตัวแรกก่อนที่ Black Mask จะถูกตั้งให้เป็นวายร้ายหลักของเรื่องนั้นเดิมที The Penguin ก็จะถูกเซตให้เป็นศัตรูหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ถูกยกเลิกไปเนื่องจากมีการแจ้งออกมาจากทีมสร้างภาพยนตร์ของ DC อีกโปรเจกต์ว่าจะมีการปรากฏตัวของ Penguin ใน The Batman ปี 2022 ซึ่งนำแสดงโดย Colin Farrell และเป็นจักรวาลแยกออกไปแบบพอดีแซนด์วิชไข่ฉากแซนด์วิชไข่สุดน่ากินซึ่งเป็นของที่กว่าฮาร์ลีย์ควินจะได้ทานก็ปาไปในตอนท้ายเรื่องนั้นแต่เดิมสูตรของมันก็จะเป็นการใช้ไข่ไก่เป็นส่วนผสมตามที่ทีมงานตกลงกับทางเจ้าของสูตรแล้วร้านที่เข้ามาทำงานในกองถ่ายแล้วแต่เนื่องจากมาโก้ ร็อบบี้แพ้ไข่ขาวของไข่ไก่เพราะมันจะทำให้เธอมีอาการไมเกรนฝ่ายผลิตจึงต้องเปลี่ยนเป็นไข่เป็ดมาใช้แทนในฉากและปรับสูตรในตอนถ่ายทำซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับอาหารชนิดนี้เพราะในชีวิตจริงแซนด์วิชไข่ที่ใช้ไข่เป็ดในการทำแทบจะหากินได้ยากสุดๆบนท้องถนนของอเมริกา False Face Society ในฉากที่บ้านของ Black Mask เราจะเห็นได้ชัดๆเลยว่าเขาจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการสะสมหน้ากากและหัวมนุษย์ก่อนจะเอาหน้ากากมาสวมตอนที่บุกไปยังสวนสนุกร้างตอนถ่ายเรื่องจริงๆซึ่งนอกจากหน้ากากกะโหลกจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนี้แล้วนั้นการสะสมของเหล่านี้ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงสถานะของเขาในคอมิกที่ Black Mask มีส่วนร่วมกับกลุ่ม False Face Society หรืออาชญากรที่สวมหน้ากากสยองในการทำงานซึ่งชื่อนั้นจะถูกตั้งออกมาตามสมาคมแพทย์ของเฮาเดโนซานีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษาทางความเชื่อและสมาชิกนั้นจะต้องสวมหน้ากากไม้อยู่ตลอดมาริลีน มอนโรในฉากที่ฮาร์ลีย์ ควีนถูก Black Mask จับไปเค้นความลับเธอจะเริ่มมีอาการประสาทหลอนและจินตนาการว่าตัวเองเป็นลอเรไลน์ตัวละครของมาริลีน มอนโรในเพลงเต้นรำอันเป็นเอกลักษณ์จากภาพยนตร์ Gentlemen Prefer Blondes ปี 1953 ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงภาพจำของนักแสดงสาวคนนี้ที่โด่งดังไม่แพ้กับภาพจำอื่นๆเลย Yes, maybe grand, but it won't pay the rental on ya เหตุผลที่วิกเตอร์ชาร์ลส์มาทำงานให้กับ Black Maskเราจะเห็นได้ว่านักฆ่าโรคจิตอย่างวิกเตอร์ชาร์ลส์จะเลือกมาทำงานให้กับ Black Mask หรือโรแมนซิโอเนสที่โรคจิตพอๆกันทางที่เนื้อหาจากหลายๆสื่อมักจะนำเสนอวิกเตอร์ชาร์ลส์ให้เป็นคนที่ทำงานเดี่ยวๆมากกว่าซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงมาจากคอมิก Batman Street of Gotham Volume 1 Hush Money ที่โรแมนซิโอเนสตัดสินใจอุปถัมภ์พาวิกเตอร์ชาร์ลส์มาดูแลเป็นกรณีพิเศษจนทั้งสองตกลงที่จะร่วมมือกันหลังจากที่โรแมนถูกตัวละครชื่อ Firefly ตามล่าฟักแฟมิลี่ในภาพยนตร์ตัวละคร Black Mask ก็มักจะโวยวายออกมาเป็นคำว่าฟักแฟมิลี่อยู่ตลอดเวลาแถมยังมีฉากที่เขาจับครอบครัวหนึ่งไปห้อยหัวแล้วสั่งให้วิกเตอร์ชาร์ลส์ลอกหนังหน้าของเหยื่อออกมาด้วยซึ่งพฤติกรรมการต่อต้านครอบครัวของเขาก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงเนื้อหาในคอมิกที่เขาเกลียดชังพ่อแม่ของตัวเองมากๆจนไปเอาไม้จากโลงศพของพ่อมาทำหน้ากากให้กับตัวเองอีกด้วย Janus Corporationบริษัท Janus Corporation ที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้และยังเคยปรากฏออกมาใน Justice League มาก่อนก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงธุรกิจของ Roman Sionis ที่เขานั้นเป็นเจ้าของบริษัทชื่อ Janus Cosmetics ซึ่งเป็นธุรกิจที่คานอำนาจกับ Wayne Enterprise ใน Gotham แถม Ace Chemicals ที่ Harley Quinn ไปทิ้งระเบิดในตอนต้นเรื่องเพราะไม่อยากจดจำสถานที่ที่ใช้สร้างเธอกับโจ๊กเกอร์ออกมาก็ยังเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ Janus Corporation ดูแลด้วยตะวันออกในฉากหนึ่งของเรื่องมันจะมีจังหวะที่ฮาร์ลีย์ ควีนแสดงความคิดเห็นว่าเธอรู้จักฝั่งตะวันออกของกอธแธมดีกว่าใครๆซึ่งในฝั่งนั้นของเมืองกอธแธมก็จะเป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องราวสำคัญเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมโทมัสและมาร์ธา เวย์นและเป็นพื้นที่ที่โจ๊กเกอร์ไม่ค่อยเคลื่อนไหวในการก่ออาชญากรรมฝั่งตะวันออกจึงดูเหมาะมากๆที่ฮาร์ลีย์ ควีนจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งครั้งสุดท้ายที่รอยสักรอตเทนปรากฏออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ตัวฮาร์ลีย์ ควีนมีรอยสักที่เขียนคำว่า Rotten ปรากฏออกมาบนหน้าเนื่องจากในผลงานเรื่องต่อไปที่เธอจะไปปรากฏตัวยัง The Suicide Squad ของเจมส์ กันรอยสักนี้ก็จะถูกลบออกไปเนื่องจากในบางมุมมันดูหยาบคายและดูไม่ให้เกียรติตัวละครที่เป็นเพศหญิงเกินไปตัวละคร LGBTQการที่เรเน่มอนโทยายอมรับว่าเธอนั้นเป็น LGBTQ ในภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากที่เธอเคยคบกับตัวละครเอเลนจีมาก่อนนี่ก็จะเป็นการนำเสนอการมีอยู่ของตัวละครที่มีสถานะเป็น LGBTQ ออกมาชัดๆเป็นครั้งแรกและมันก็ยังเป็นการอ้างอิงไปถึงคอมิกที่เรเน่มอนโทยาเคยออกเดทกับแบทวูแมนและเคทเคนมาแล้วด้วยชุดของ Black Canaryในการปรากฏตัวมาครั้งแรกของ Black Canary ในไนท์คลับซึ่งเธอทำงานเป็นนักร้องอยู่นั้นเธอจะสวมชุดแบบตะข่ายเอาไว้โดยนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงชุดดั้งเดิมในคอมิกของเธอที่มักจะมีลายตะข่ายเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอ Harley's Holidayชุดที่ฮาร์ลีย์ ควีนสวมไปยังสถานีตำรวจเพื่อปลอมตัวในตอนแรกอย่างการสวมหมวกและแว่นเพื่อปกปิดใบหน้าก็จะเป็นชุดที่มาจากคอมิกหัวเรื่อง Harley's Holiday ที่จะเล่าเรื่องราววันหยุดของตัวละครนี้ซึ่งต้องปรับอารมณ์ไปเจอกับเรื่องราววุ่นๆแต่อาจจะไม่ได้ตึงเครียดมากนักคอสตูมที่ถูกต้องในช่วงถ่ายเรื่องที่สมาชิก Birds of Prey ซึ่งไม่มีฮาร์ลีย์ ควีนนั้นรวมตัวกันครบและออกไปต่อสู้ด้วยกันครั้งแรกนับตั้งแต่เอาชนะ Black Mask ลงไปได้มันก็จะมีตัวละครบางตัวที่ได้สวมชุดแบบในคอมิกที่มีรายละเอียดตรงกันไม่ว่าจะเป็น Diana Lance หรือ Black Canary ที่ได้สวมชุดหนังซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเธอส่วน Helena Clyde หรือ Huntress ก็จะได้สวมชุดสีม่วงพร้อมกับหน้ากากแบบในคอมิก Exxon Valdez รถบรรทุกน้ำมันที่ฮาร์ลีย์ควินใช้ระเบิด Ace Chemicals ก็จะมีคำว่า Exxon Valdez เขียนอยู่ข้างๆซึ่งนี่จะอ้างอิงไปถึงเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของ Exxon Valdez ที่เกิดขึ้นใน阿拉斯加เมื่อปี 1989 ซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกณเวลานั้นเนื่องจากมีสัตว์ทะเลและผู้เสียชีวิตจำนวนมากแถมยังส่งผลร้ายต่อธรรมชาติแบบชัดเจนมากที่สุดครั้งหนึ่งเบียร์ทีมดีนีในช่วงที่ฮาร์ลีย์ควินเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่มาของเธอจะเล่าว่าพ่อของเธอนั้นนำเธอไปแลกกับเบียร์หนึ่งลังโดยเบียร์นั้นจะเป็นเบียร์ที่มีชื่อว่าทีมดีนีซึ่งชื่อนี้จะเป็นการอ้างอิงไปถึงบรูซทีมและพอลดีนีสองผู้สร้างฮาร์ลีย์ควินนั่นเองความถนัดในการต่อสู้ระยะประชิดหากเราสังเกตดีๆเราจะพบได้ว่าตัวละครหลักแต่ละคนในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีสไตล์การต่อสู้ระยะประชิดที่แตกต่างกันออกไปโดยฮาร์ลีย์ควินจะถนัดใช้ยิมนาสติกฮันเทรสจะถนัดใช้การทุ่มแบล็กแคนารีจะถนัดการเตะส่วนมอนโทยาจะถนัดการต่อยไม่เถียงในฉากที่แคสซันดราเคนอยู่ในสถานีตำรวจมอนโทยาจะหยอกล้อกับเธอแต่เธอจะไม่เถียงมอนโทยาจนมอนโทยาต้องถามออกมาและแม้ว่ามันจะเป็นประโยคคำถามเรียบๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นการอ้างอิงไปถึงคอมิกที่แคสซันดราเคนได้รับการฝึกสอนโดยพ่อเลี้ยงให้พูดน้อยๆและใช้ภาษากายในการแสดงออกมากกว่าในการฝึกเป็นนักสู้ที่มีทักษะสูงของเธอหรือจะเป็นบางเส้นเรื่องที่ในตอนแรกเธอเลือกที่จะไม่พูดด้วยปมอะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะกลายไปเป็นแบทเกิร์ลในเวลาต่อมาBy now, you can figure out how not to get caught. What? No comeback. เกือบได้เป็นฮาร์ลีย์ควินก่อนที่จะมารับบทเป็นฮันเทรสแมรี่อลิซาเบธวินสตีดก็จะเคยได้รับการพิจารณาให้มารับบทฮาร์ลีย์ควินแล้วใน Suicide Squad ปี 2016 และนอกจากนั้นนี่ก็จะเป็นครั้งที่2ที่เธอได้เล่นเป็นตัวละครจากคอมิกโดยก่อนหน้านี้เธอจะเคยรับบทรามอน่าฟลาเวอร์ในภาพยนตร์ปี 2010 อย่าง Scott Pilgrim vs The Worldกว่าจะได้เล่นภาพยนตร์ที่สร้างจากคอมิกแม้ว่ายวนแม็กเกรเกอร์จะเคยได้รับการพิจารณาให้รับบทต่างๆมากมายจากคอมิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงบทบาทหลักใน Batman Forever ปี 1995 Batman Begins ปี 2005 Ant-Man ปี 2015 และ Doctor Strange ปี 2016 แต่สุดท้ายนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ยวนแม็กเกรเกอร์ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์ที่มีการสร้างจากคอมิก Leon: The Professional ปี 1994ผู้กำกับเคที่ยาจะเคยได้ออกมาเปิดเผยวันในฉากที่ฮาร์ลีย์ควินเดินกับแคสซันดราเธอจะตั้งใจวางองค์ประกอบให้เหมือนกับในภาพยนตร์เรื่อง Leon: The Professional ปี 1994 แถมในตอนจบของเรื่องการที่ Black Mask ตายด้วยการโดนระเบิดยัดเข้าไปหลังจากแคสซันดราถอดสลักออกมาแล้วมันก็ยังคล้ายกับฉากที่แกรี่ โอแมนซึ่งรับบทเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเสียชีวิตด้วยโอเคก็จบไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ Birds of Prey ปี 2020 ที่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นผลงานจากทาง DC ที่มีความแปลกในการนำเสนอไอเดียและแตกต่างมากที่สุดเรื่องหนึ่งกับการเลือกโฟกัสไปที่เนื้อหาของฮาร์ลีย์ควินและสมาชิกในทีมชั่วคราวแบบจัดเต็มจนเกิดเป็นกลิ่นอายใหม่ๆของจักรวาลแม้ว่าในภายหลังภาพยนตร์จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้และตัวละครหลายๆตัวก็ไม่น่าจะกลับมาในภาคต่อแล้วก็ตามแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก Birds of Prey ปี 2020 นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหากข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ